ชุมนุมมีอุปกรณ์ส่วนตัวใช่ไหมคะเออแต่คนที่สัญจรไปมาที่ไม่ใช่ผู้ร่วมชุมนุมของเราเกือบ80วันอ่ะเขาจะมีพฤติกรรมแบบนี้เออทานอาหารเสร็จถ้วยโฟมก็จะยัดตามสุมถุมพุ่มไม้น้ำดื่มเป็นขวดไม่หมดโยนทิ้งแล้วเดินต่อแล้วก็ไปทานตรงอื่นต่อยันอยากจะฝากพี่น้องทุกๆคนนะคะว่าถ้าเห็นกรุณาบอกเขาด้วยว่าพวกเราอยากให้ท่านช่วยเราประหยัดเราไม่ขี้เหนียวเราไม่หวงแต่เราอยากใช้อาหารทุกเม็ดมีค่าที่สุดน้ำทุกหยดมีค่าที่สุดใช่ไหมคะต่อไปนี้พี่น้องต้องเป็นเขาเรียกว่าสกอตเองแล้วนะหรือจะว่าเกตโปก็ได้ต้องสอดส่องเพราะบุคคลเหล่านี้ตอนนี้เข้ามาดูแบบเยอะมากพี่น้องต้องช่วยกันดูค่ะถ้าเราทุกคนช่วยกันดูแล้วก็บอกเขาบอกว่าถ้าคุณทำอย่างนี้นะวันหลังเราจะไม่ให้อาหารคุณน้ำเราก็จะไม่ให้คุณดื่มเพราะพวกเราน่ะดื่มน้ำเราดื่มจนหมดอาหารที่เราทานเสร็จแล้วพวกเราไม่ได้ใส่ถ้วยโฟมกันเลยส่วนมากเราจะมีอุปกรณ์เป็นถ้วยเป็นจานเป็นช้อนของเรามาเองก็อยากจะฝากพี่น้องช่วยกันต่อไปนี้เป็นเกสตาโปทุกคนนะคะช่วยกันบอกพี่ถ้วยโฟมที่พี่กินแล้วอ่ะถังขยะเรามีไปหมดถุงขยะเราก็มีเยอะแยะพี่เดินเอาไปใส่นิดนึงไม่เหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยไหมคะการค่ะเดี๋ยวต่อไปนี้จะมีเด็กต่อไปนี้จะตั้งเด็กเป็นหน่วยจับเป็นหน่วยจับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่กินแล้วทิ้งเราจะให้เด็กไปจับเองต่อไปนี้ถ้าไม่อยากอายเด็กอย่าทำนะได้ไหมคะได้ไม่ได้โอ้ตรงกลางนี่ตอบพี่น้องด้านนี้ได้ไหมคะตรงกลางได้ไหมคะสภาล่ะคะได้พวกท่านคือครอบครัวใหญ่เราคือหนึ่งเดียวกันดวงใจเราร้อยเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าเราแตกความสามัคคีต่างคนต่างเดินไปคนละทางอ้าวฉันอยากทำอย่างนี้ฉันหมดเลยค่ะเราจะไม่สำเร็จงานเรามันกำลังใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วอดใจรอนิดนึงไหวไหมคะไหวไม่ไหวใครที่ไปดำนาเสร็จแล้วกลับมาได้แล้วใครที่ไปปลูกมันเสร็จแล้วกลับมาได้แล้วค่ะพอรออีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะถึงเส้นชัยแล้วเส้นชัยที่เราเดินทางมาไกลมากตั้งแต่จากศรีสะเกษเลาะชายแดนมาเรื่อยๆจนมาสู่ใจกลางมหานครนะคะแล้วอีกเรื่องนึงเรื่องนี้สุดท้ายเลยนะเพราะว่าก่อนที่จะฟังธรรมะนะคะเรื่องนี้ก็คืออยากให้พี่น้องทุกคนช่วยกันสอดส่องคนที่ไม่ประสงค์ดีเขาเรียกว่าพวกนี้ประสงค์ร้ายกับเราอ่ะมีการปล่อยข่าวไปตรงโน้นตรงนี้ไปจูงมือกันมาพี่ตรงนี้มันจ่าย300นะพี่ตรงนี้มันจ่าย200นะพี่ตรงนี้มันจ่าย50บาทนะกรุณานำคนเหล่านั้นมาหาดิฉันด้วยไม่ต้องไปตรงอื่นให้มาหาดิฉันนะคะทำได้ไหมคะจะได้รู้ไงว่าใครได้ตังค์จะได้ขอแบ่งมั่งเพราะตอนหลังจะไม่ได้โทรบอกเพื่อนว่าน้ำหมดข้าวหมดมาหน่อยได้ไหมเนี่ยเห็นไหมตอนนี้เรากำลังเข้าสู่โหมดของความจริงจะมีหนอนเขาบอกว่าหนอนพวกนี้มันจะกินจำได้ไหมคะตอนอยู่ลำตะคองพี่น้องจำตอนอยู่ลำตะคองได้ไหมต้นไม้ต้นเบลเลอร์นอนลงแค่2วันเป็นไงต้นไม้เหี้ยนหมดเลยแต่ถ้าพี่น้องปล่อยปะละเลยให้หนอนพวกนี้มาทำลายพวกเราพวกเราจะเป็นไงคะเออเราก็จะแตกความสามัคคีกันไงเออแทนที่เราเดินมาจะ80วันแล้วอยู่ดีๆให้พวกนี้มาทำลายเราได้ไหมคะไม่ได้นะคะต้องหนักแม่นแล้วก็มั่นคงนะคะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปก็คือเดินหน้าไปพรุ่งนี้เราจะมีพี่น้องอีกกลุ่มหนึ่งนะคะคือพี่น้องมุสลิมจากทั้งหมดของประเทศไทยนะคะจะมาอยู่ร่วมกับเราใกล้ๆเต็นท์กับหลวงพ่อพระวินัยต่อไปนี้ท่านจะได้ยินเสียงละหมาดของพี่น้องอย่าตกใจพี่น้องจงรับรู้ไว้ด้วยว่าพวกเราคนอีสาน
เราไม่มีการแตกแยกเรารักไม่ว่าศาสนาใดก็ตามมารวมอยู่ตรงนี้เป็นอะไรคะหนึ่งเดียวเอาตบมือต้อนรับหน่อยค่ะทุกคนมาอยู่ด้วยกันตรงนี้ต้องเป็นหนึ่งเดียวเพื่องานของเราใช่ไหมคะค่ะสำหรับดิฉันวันนี้ก็คงจะมีข่าวคราวมาเล่าแล้วก็อยากกราบวิงวอนพี่น้องที่อยู่ทางบ้านท่านออกมาได้แล้วค่ะถ้าท่านไม่ออกรถเมล์เที่ยวนี้ตกแน่นอนท่านไม่ทันรถเมล์นะคะลำดับต่อไปนะคะยันกราบอาราธนาพระคุณเจ้านะคะยันเรียกท่านว่าสั้นๆว่าพระอาจารย์พระวินัยแต่สมณามของท่านหลวงพ่อปัจจักสัมมัตตะสิบนะคะยันกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก่อนที่จะฟังธรรมของจอมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ชาวพุทธทำใจในการภาวนาอย่านึกอดีตอย่านึกอนาคตดึงพระสติมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ตั้งใจเข้าเฝ้าจอมศาสดาพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขออาตรัตนานิมนต์พระเถระลูกเถระทุกรูปและก็พระอาจารย์ต่างๆที่อยู่ต่างประเทศวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเป็นวันที่สองที่หลวงพ่อปฏิจจสมุปบาทสิบนิมนต์รัตนาพระอริยสงฆ์ประเทศลาวหลวงพ่อพองวัดองค์ตื้ออายุพรรษาบัดนี้ก็70กว่าพรรษาอายุ90กว่าเมื่อหลายปีก่อนไปครั้งหนึ่งท่านบอกว่าย่างบ่ได้แล้วท่านปฏิจจะพอไปครั้งหนึ่ง 3-4 ปีท่านย่างได้สหายธรรมะประเทศลาวเขาเปิดฟังเราอยู่ถ้าได้ฟังหลวงพ่อปฏิจจะไปสอนประเทศลาวจะเป็นเวลา10กว่า20ปีไปหลายครั้งกราบช่วยบอกหลวงพ่อพองบอกว่าหลวงพ่อปฏิจจะจังหวัดระยองขอนิมนต์รัตนาให้ท่านเหาะมาที่สนามหลวงมาช่วยปฏิบัติธรรมอีกท่านหนึ่งที่มีพระคุณต่อหลวงพ่อท่านนี้จ่ายออกเงิน 100,000 บาททำภาพปฏิจจสมุปบาทและก็ยังสร้างพระหินหยกเป็นพระศรีอานติดอยู่ที่โบสถ์ธรรมชาติของหลวงพ่อฟ้าเป็นหลังคาป่ากันเพชรเป็นกำแพงบัดนี้ท่านอยู่ที่อินเดียชื่อว่าแม่พระบงกตกาญจนบุรีขอรัตนา
ธรรมะนิมนต์ทางอากาศสื่อสารญาณขอให้พระแม่บงกตบินมาและก็นำคณะผู้ปฏิบัติธรรมที่อินเดียมาปฏิบัติบูชาถวายในหลวงเราอันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษอันนี้ก็ขอทวนอีกทีกรุงเทพในประเทศบริเวณนี้มีชาวจีนเยอะที่นับถือศาสนาพุทธแล้วก็หลวงพ่อก็เป็นลูกจีนบรรยายปฏิจจภาษาจีนได้แล้วก็อยากจะนิมนต์ท่านอาจารย์ยิ่งเต็กไต่ซื่อวัดโพแมนช่วยนำคณะจีนพระจีนมา9รูปมาที่ร่วมบุญกุศลเพราะว่าท่านก็มีเคยมีพระคุณกับหลวงพ่อหลวงพ่อเคยไปอยู่วัดท่าน1เดือนก่อนที่หลวงพ่อจะไปสวนโมกเมื่อสมัย21ปีก่อนนู้นก็ขอนิมนต์ท่านยิ่งเต็กไต่ซื่อเมื่อผู้ใดได้ดูแล้วก็กราบนิมนต์ไปบอกท่านด้วย2ก็นิมนต์ภิกษุณีที่อยู่นครปฐมแม่ชีฉัตรสุมาลก็ให้นำมา9รูปแล้วก็แม่ชีที่รู้จักกันหลายปีแล้วเช่นแม่ชีสันสนีแม่ชีด็อกเตอร์สุภาพันธ์และบางช้างแม่ชีรัญจวนแล้วก็แม่ชีไพเราะอันนี้ก็รวบรวมแม่ชีมาแล้วอื่นๆที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรามาร่วมกันปฏิบัติบูชาตั้งแต่80ปีหรือว่ากี่ปีสนามหลวงนี่ได้จัดมาสนามหลวงไม่ถึงที่หลวงพ่อจัดมาที่รู้นะหลวงพ่อมา20กว่าปีมาทุกครั้งก็มาทุกปีอยู่ที่สนามหลวงไม่ได้ขาดมาค่าบูชาวิสาขาบูชาอาสาฬหบูชามา20กว่าปีแต่ว่าสนามหลวงนี่เปิดเวทีธรรมะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คิดว่าไม่เกิน30ปีก่อนนี้ก็ไม่มีก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าประเทศเรานี้ที่นี่คล้ายๆว่าเป็นเวทีธรรมะธรรมชาติเวทีธรรมชาติคืออะไรคือฟ้าเป็นหลังคาต้นมะขามเป็นกำแพงแล้วก็มีพระประธานว่าพระแก้วเป็นประธานทีนี้ก็ขาดอันหนึ่งก็คือขาดวัดวัดตละนะวัดที่เป็นกระโจมอะวัดที่เป็นกระโจมกระโจมที่เขามาตั้งเนี่ยวันหนึ่งเขาคิดร้อยบาทร้อยบาทก็ใครมีอยากก็เชิญชวนผู้ที่ปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่ามีเรียกว่าหลวงพ่ออันต้องอ่านหน่อยเพราะว่ามันรายละเอียดพอสมควรขอเจริญธรรมพรเพื่อนกัลยาณมิตรและเชิญชวนเศรษฐีใจบุญสุนทานที่มีจิตใจกุศลอยากจะมาร่วมสร้างวัดตละนะเพื่อปฏิบัติประจำตระกูลก็ได้แล้วก็ก่อนที่จะมานี่ก็ต้องสัญญาที่จะสร้างวัดอันนี้ต้องมาปฏิบัตินะถ้ามาเฉยๆก็ยังไม่ใช่ที่จะร่วมงานกับหลวงพ่อหลวงพ่อต้องพิจารณาดูใครจะร่วมบุญต้องมาปฏิบัติบูชาจริงๆเช่นเจริญสติธรรมสติธรรมกรรมฐานนะมาร่วมสร้างวัดประจำตระกูลคล้ายๆว่าพอประจำตระกูลแล้วก็แท้ของคุณตระกูลของคุณก็พาบุตรพาหลานมาตัวคุณก็ต้องมาด้วยคุณก็จะได้เขาเรียกบุญกุศลแล้วก็ใจบุญสุนทานก็เรียกว่ามีสติปัญญาที่จะทำบุญแล้วเพื่อละกิเลสแล้วก็ทำลายอุปทานเพื่อบรรลุธรรมนิพพานคือขั้นต่ำโสดาบันเนี่ยหลวงพ่อตั้งใจอย่างนั้นนะเพราะประเทศไทยบรรลุธรรมโสดาบันเยอะๆก็ทุกอย่างเรียบร้อยแหละก็คนก็มี5เหล่าก็ช่วยได้4เหล่าเหล่าที่